วันนี้ผมจะพาพี่น้องไปแก้ไขโปรไฟล์นะครับปุ่มที่กดเพิ่มเป็นเพื่อนให้มาเป็นผู้ติดตามแทนนะครับพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนก็รีบไปเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าปุ่มนี้แหละสามารถให้เรามีผู้ติดตามเพิ่มได้ทุกวันเลยนะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยนะวิธีการเปลี่ยนนะครับคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาพี่น้องเข้าไปแก้ไขปุ่มเพิ่มเป็นเพื่อนให้มาเป็นปุ่มกดติดตามแทนนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ที่ยังทำไม่เป็นแล้วก็สามารถดูคลิปของผมแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับแล้วครั้งแรกพี่ๆกดเข้ามาใน Facebook ก่อนเลยนะครับผมกดเข้ามาเลยนะครับผม Facebook ของพี่ๆนะกดเข้ามาแล้วพี่ๆเลือกขีด3ขีดนะครับกดมาเลยเลือก3ขีดเสร็จแล้วพี่ๆเลื่อนไปเลยนะครับผมเลื่อนขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็เจอคำว่าตั้งค่านะครับกดเลยแล้วก็เลือกคำว่าตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเลยกดเสร็จแล้วพี่เลื่อนไปเลยนะครับผมเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลยนะครับแล้วก็พี่ๆเลือกคำว่าผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยเข้ามาเลยนะครับแล้วก็พี่ๆเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลยนะครับผมเลื่อนไปนะครับแล้วก็พี่ๆก็จะเห็นคำว่าสาธารณะและเพื่อนและเฉพาะชั้นนะครับผมแนะนำให้พี่ๆมือใหม่ทุกคนนะครับผมที่กำลังจะเปิดสร้างรายได้จาก Facebook ผมแนะนำให้พี่ๆกดเปลี่ยนจากเพื่อนให้มาเป็นสาธารณะทั้งหมดเลยนะครับในจุดนี้นะครับจุดนี้นะเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มกันเลยนะครับผมกดเปลี่ยนเลยนะกดเปลี่ยนเลยครับผมสาธารณะนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนไปนะครับผมเลื่อนไปแล้วก็เจอตรงนี้คำว่าเพื่อนก็สาธารณะหมดเลยนะครับตรงนี้เพื่อนของเพื่อนก็เอาเป็นทุกคนเลยนะครับอันนี้เพื่อนก็สาธารณะเลยนะครับแล้วก็ปุ่มนี้อีกเลยนะกดเปิดเลยนะผมให้มันเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้นะกดเปิดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยพี่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่าปุ่มที่เพิ่มเป็นเพื่อนมาเปลี่ยนให้ไปเป็นผู้ติดตามแทนเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราหรือยังนะครับพี่สามารถย้อนไปนะครับผมตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยกดเข้ามาเลยครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยพี่ๆเลือกจุด3จุดนะครับผมพี่ๆเห็นจุด3จุดไหมตรงนี้นะครับเลือกเลยแล้วก็พี่ๆเลือกคําว่าดูในมุมมองของคุณนะกดเข้ามาเลยทีนี้เนี่ยพี่ๆก็จะเห็นนะครับผมจะเห็นโปรไฟล์ของเราเนี่ยมีการแก้ไขเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคําว่าเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ส่งข้อความแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็จะบอกให้พี่ๆมาเปลี่ยนและพี่ๆสามารถเข้าไปทําทุกคนเลยนะ